คนอ่านอย่างเราก็คือแบบเครียดมากๆนะคะณจุดนี้กอดร่างที่ไม่มีวิญญาณไม่มีลมหายใจอะไรอย่างเงี้ยสามพีล่ะสวัสดีค่ะทุกคนในที่สุดคลิปนี้ก็มาถึงนะคะเราจะมารีวิวนิยายเรื่องตัวร้ายอย่างข้าจะหนีเอาตัวรอดยังไงดีคลิปนี้นะคะก็จะรวมการรีวิวแบบ3เล่มไปเลยนะแต่ว่าจะเป็นการรีวิวที่คร่าวๆมากๆนะคะให้มันจบในคลิปเดียวไปเลยนะคะหลังจากที่ในไลฟ์นะคะคะแนนโหวตให้น้ำหวานอ่านเรื่องนี้ก่อนปรมาจารย์อธิมานเนี่ยสูงเด่นมากเราก็เลยต้องอ่านเรื่องนี้ก่อนนะคะเสร็จแล้วก็ค่อยไปอ่านปรมาจารย์อธิมานเนาะซึ่งเรื่องเล่มแรกนะคะน้ำหวานเคยทำรีวิวแบบละเอียดไปแล้วนะคะเป็นฉบับทดลองอ่านที่ทุกคนหาอ่านได้ในเด็กดีนะถ้าจำไม่ผิดตอนนั้นเนี่ยมันจะเป็นก่อนนายเอกผลักพระเอกลงห้วงอเวจีนะคะซึ่งมันก็เกือบจบเล่มหนึ่งพอดีเนาะใครอยากได้รายละเอียดของก่อนหน้านี้อะไรอย่างเงี้ยก็ไปดูเล่มนั้นส่วนในคลิปนี้นะคะก็ค่อยจะมารีวิวแบบรวบๆเลยละกันนะจ๊ะเรื่องนี้นะคะก็คือนายเอกได้ทะลุมิติเข้ามาเป็นตัวร้ายในนิยายฮาเร็มซึ่งเดิมทีตัวร้ายตัวนี้นะคะเขาทารุณพระเอกหนักหน่วงมากๆและได้ผลักพระเอกตกห้วงอเวจีนะคะแต่พอพระเอกที่เป็นลูกครึ่งคนกับมารได้ฟื้นขึ้นมาออกมาจากห้วงอเวจีนะคะเขาก็มาแก้แค้นตัวร้ายตัวนี้ซึ่งพอนายเอกที่ฟื้นขึ้นมาในร่างตัวร้ายนะคะเขาก็รู้ชะตากรรมของตัวเองละว่าจะจบยังไงแต่ก่อนที่ถึงจุดจบของตัวเองนะคะนายเอกก็พยายามเหมือนจะเปลี่ยนเนื้อเรื่องก็คือทำดีกับพระเอกดูแลเอาใจใส่ต่างๆนานานะคะถึงแม้ตอนแรกจะมีอุปสรรคนิดๆหน่อยๆโผล่ขึ้นมานะคะก็คือระบบซึ่งทำให้นายเอกอะทำตามใจตัวเองไม่ได้ 100% และไม่ว่ายังไงก็ตามนะคะนายเอกก็ต้องผลักพระเอกตกห้วงอเวจีไม่อย่างนั้นค่าความฟินจะลดอะไรประมาณนี้พอสุดท้ายนายเอกที่ผลักพระเอกลงไปนะคะหลังจากนั้นเขาก็ได้ใช้ชีวิตต่อมาเรื่อยๆรอเวลา5ปีเพราะในนิยายก่อนหน้านี้นะคะพระเอกใช้เวลา5ปีก่อนจะกลับขึ้นมาจากห้วงอเวจีในระหว่างนั้นนะคะตัวนายเอกของเราก็หาทางหนีทีไล่ว่าถ้าพระเอกกลับมาเราจะมีทางไหนที่จะเซฟชีวิตของเราได้บ้างแต่ว่าพอผ่านไป3ปีเท่านั้นนะคะก็จะมีเหตุการณ์ที่เผ่ามารอาราวาสนายเอกก็กำลังจะไปช่วยตรงนั้นแต่ดันเจอกับพระเอกค่ะซึ่งพระเอกที่ผ่านมาแค่3ปีควรจะอยู่ในห้วงอเวจีอยู่เลยทำไมมาอยู่ตรงนี้แล้วเท่านั้นยังไม่พอนะคะพระเอกก็คือไปอยู่ในอีกสำนักหนึ่งซึ่งเหมือนหัวหน้าสำนักนั้นก็จะรักและก็เอ็นดูพระเอกมากๆนะคะและตัวพระเอกนะคะก็มีท่าทีเย็นชาตัดเพราะว่าเหมือนนายเอกอ่ะต้องเกลียดตัวเองแน่ๆที่ตัวเองเป็นมารส่วนตัวนายเอกก็คิดว่าเอาพระเอกกลับมาแล้วเดี๋ยวเขาต้องมาแก้แค้นเราแน่ๆก็คือต่างคนต่างคิดแบบไปคนละอย่างอะไรอย่างเงี้ยทำให้เขาไม่รักกันสักทีนะคะคนอ่านอย่างเราก็คือแบบเครียดมากๆนะคะณจุดนี้สุดท้ายในตอนนั้นนะคะที่มีเผ่ามารอาราวาสใช่ไหมมีคนมาใส่ร้ายว่านายเอกอ่ะเป็นตัวบงการทำให้นายเอกถูกจับเข้าถ้ำนะคะเพื่อรอการไต่สวนแต่ว่านายเอกก็ต้องหนีออกมาก่อนนะคะเพราะว่ามันจะมีย่าวิเศษหรือว่ามันเป็นแผนการที่นายเอกจะเตรียมหนีพระเอกอ่ะมันรอไม่ได้แล้วนายเอกก็เลยต้องหนีออกมาจากถ้ำก่อนนะคะเพื่อไปปฏิบัติการนั้นก่อนพอตอนหนีออกมานะคะพระเอกที่รู้เรื่องเขาก็มาตามจับนายเอกในขณะที่ร่างกายของพระเอกตอนนั้นอ่ะเหมือนโดนปานมารแบบเข้าควบคุมอะไรอย่างนี้แต่ยังออกมาตามจับนายเอกนะคะและพอจับนายเอกได้หรืออะไรสักอย่างนี่แหละนายเอกก็เหมือนใช้ปราณทิพย์ของตัวเองนะคะช่วยพระเอกเอาไว้แต่ว่าหลังจากนั้นนะคะนายเอกก็เหมือนใช้พลังปราณระเบิดตัวเองตายไม่ได้แบบระเบิดตุ้มนะคือเหมือนระเบิดภายในอะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งพอตอนระเบิดนะคะทุกคนเขาบรรยายว่านายเอกเหมือนอยู่บนหลังคาอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ระเบิดจากนั้นก็ร่วงลงมาพระเอกก็มารับก่อนจะถึงพื้นพอดีนะคะฉากเนี้ยน้ำหวานแบบอยากเห็นมากอยากให้มันเป็นแบบซีรีส์หรือแอนิเมะอะไรก็ได้นะคะอยากดูมากๆมันต้องแบบยิ่งใหญ่เพราะตอนนั้นก็เหมือนมีหลายคนที่มาตามจับนายเอกหรือว่าพวกสิทธิ์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะและพอพระเอกนะคะที่เหมือนตอนนั้นก่อนนายเอกว่าอยู่อย่างนี้ใช่ไหมพวกลูกศิษย์ในสำนักของนายเอกนะคะก็เข้ามาต่อว่าพระเอกว่าเนี่ยทำอย่างนี้กับนายเอกได้ยังไงรู้ไหมตอนที่พระเอกตายไปนายเอกเก็บดาบเอาไว้ทำสุสานนะแถมยังรักใคร่เอ็นดูต่างๆนานาพระเอกก็รู้สึกผิดมากๆนะคะบอกว่าที่ก่อนหน้านี้ทำไปเพราะยังโกรธอยู่และหลังจากเหตุการณ์นั้นนะคะวันเวลาก็ผ่านไป5ปีนายเอกก็ได้ฟื้นขึ้นมาในร่างใหม่นะคะที่ทำจากหญ้าวิเศษก็คือแผนสำรองที่ก่อนหน้านี้
ี้นายเอกเขาทำไว้นะและแน่นอนว่าหลังจากนั้นนะคะก็มีเหตุได้ให้พบเจอกับพระเอกและนายเอกนะคะก็รู้ว่าพระเอกอ่ะเขาคิดยังไงกับตัวเองก็คือคิดเกินเลยไม่ได้เป็นศิษย์กับอาจารย์แล้วและในเวลา5ปีนั้นอีกนะคะทุกคนพระเอกก็คือกักร่างเก่าของนายเอกไว้ซึ่งตอนนายเอกเสียชีวิตก็จะต้องมีร่างอยู่แล้วใช่มั้ยสำนักของนายเอกก็ต้องเอาร่างเข้าไปบูชาหรือทำพิธีอะไรต่างๆสิแต่พระเอกก็ไม่ยอมคืนนะคะทำให้มีเรื่องบาดหมางกับสำนักนายเอกสำนักของนายเอกก็เหมือนมาบุกชิงร่างนายเอกหลายครั้งนะคะแต่พระเอกของเราก็แข็งแกร่งมากไงก็เลยชิงไปไม่ได้สักทีและในระหว่าง5ปีนั้นนะคะเหมือนพระเอกเขาได้ทำการแบบต่อปราณที่อยู่ในร่างกายนายเอกให้เป็นเหมือนปกติแล้วรอแค่วิญญาณนายเอกกลับเข้ามาในร่างเดิมก็เหมือนจะใช้การได้ฟื้นได้ซึ่งณจุดนี้นะคะทุกคนฟังให้ดีตลอด5ปีที่พระเอกต่อปราณอะไรให้นายเอกเนี่ยพระเอกก็อยู่กับนายเอกซึ่งถ้าเราจะพูดให้แบบขนลุกนะก็คือพระเอกอยู่กับศพค่ะทุกคนเท่านั้นยังไม่พอนะคะเขาบอกว่าพระเอกก็คือนอนกอดศพนายเอกมาตลอดนะคะ5ปีถึงแม้ว่าศพจะไม่เน่าสลายอะไรเงี้ยเนาะก็คือกอดร่างที่ไม่มีวิญญาณไม่มีลมหายใจอะไรอย่างเงี้ยพระเอกแบบข้างรักมากนะคะรักเดียวใจเดียวมันตอนนี้ที่นวดอ่านอะมันน้ำตามันไหลเองเฉยเลยอะที่รู้ว่าพระเอกเขาก็ต้องทนอะไรอย่างนี้เหมือนกันเขาต้องรักนายเอกมากขนาดไหนแล้วมันก็มีเหตุการณ์หนึ่งนะคะที่พระเอกอะเขาสร้างห้วงความฝันขึ้นมาเป็นเหตุการณ์ในวัยเด็กหรือเหตุการณ์ที่พระเอกกับนายเอกเขาอยู่ด้วยกันนะคะตอนที่กำลังฝึกฝนวิชาอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ประเด็นก็คือนายเอกตัวจริงนะคะซึ่งพระเอกคิดว่าตายไปแล้วอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเขาก็ถูกดูดเข้ามาในความฝันและพระเอกก็คิดว่านายเอกที่เป็นตัวจริงที่เข้ามาอยู่ในความฝันก็คือคนที่พระเอกสร้างขึ้นมาประมาณนี้เขาก็เลยเหมือนสารภาพผิดกับนายเอกพูดจาสารภาพต่างๆนานาและสุดท้ายก็คือจูบค่ะแบบฉันรอมันนานเขาจูบกันสักทีนะคะถึงแม้จะแบบอยู่ในความฝันแล้วพอจูบไปสักพักนะคะนายเอกก็เหมือนจะขัดขืนพระเอกก็พูดว่าขนาดในความฝันก็ยังทำไม่ได้หรออะไรอย่างงี้ฟินค่ะคือฟินมากๆแต่ว่ามันก็มีแค่นี้นะจ๊ะและกลับมาในโลกของความเป็นจริงนะคะพี่ใหญ่สำนักของนายเอกก็บุกเข้ามาชิงตัวนายเอกละจากนั้นด้วยความที่นายเอกเขามีร่างใหม่ใช่ไหมเขาก็ใช้ร่างใหม่ของตัวเองช่วยพี่ใหญ่ให้บุกชิงตัวแบบร่างเก่าไปได้สุดท้ายพระเอกเขาก็รู้ว่านายเอกยังไม่ตายแล้วก็อยู่ในร่างใหม่อะไรประมาณนี้นะคะซึ่งเหตุการณ์ตรงนี้มันก็ค่อนข้างซับซ้อนมีนู่นมีนี่มีนั่นมีแผนซับไปซับมานะคะถ้าให้เล่าก็จะเป็นชั่วโมงเลยทีเดียวสรุปง่ายๆก็คือพระเอกได้ออกอุบายบางอย่างขึ้นมาทำให้นายเอกโผล่ออกมานะคะแล้วพระเอกก็บังคับให้นายเอกไปอยู่กับตัวเองแต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อร่างเก่าของนายเอกที่พี่ใหญ่เอาไปใช่ไหมดันหายไปค่ะแล้วนายเอกในร่างใหม่ก็เหมือนตายไปแล้วแต่ฟื้นขึ้นมาในร่างเก่าซึ่งสาเหตุที่ร่างเก่านายเอกหายไปนะคะก็คือพ่อของพระเอกเขาเอาร่างของนายเอกไปนะคะเพื่อที่จะล่อให้พระเอกไปช่วยนายเอกเพราะสิ่งที่พ่อของพระเอกอยากได้นะคะก็คือดาบคู่กายของพระเอกที่มันสามารถรวมภพมนุษย์แล้วก็ภพมารเข้าด้วยกันนะคะพระเอกของเราพอตอนไปช่วยนายเอกก็ให้ดาบไปง่ายๆเลยก็คนมันรักกันเนาะแลกมาเถอะแต่ก็ไม่มีสัจจะในหมู่โจรนะคะพ่อของพระเอกพอได้ดาบแล้วก็ชิ่งหนีเลยทั้งตัวนายเอกแล้วก็ตัวดาบนะคะไม่ได้คืนอะไรให้พระเอกเลยพออ่านมาถึงจุดนี้นะคะถึงเราจะมองว่าพ่อของพระเอกเป็นตัวร้ายก็เถอะแต่อ่านยังไงมันดูเหมือนจะตลกมากกว่านะน้องหวานไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคนที่อ่านจะคิดเหมือนกันไหมจะเครียดก็ไม่เครียดจะเลวก็ไม่เลวจะเป็นตัวร้ายไหมก็เป็นตัวร้ายแต่ก็ไม่ได้ร้ายมากอะไรขนาดนั้นหรือเป็นตัวร้ายที่ตองอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนี้ก็จะมีเหตุการณ์หลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นนะคะก็ขอข้ามเลยมันเป็นตอนที่พระเอกสู้กับพ่อแล้วเขาก็ชนะและตอนนั้นนะคะพระเอกก็ได้รู้ความจริงถึงเรื่องราวของพ่อแม่ในอดีตนะคะซึ่งบอกได้เลยว่าโคตรเศร้ามันซึ้งมากๆนะคะมันเหมือนเป็นความรักที่ดีงามแต่ว่าสุดท้ายมันจบแบบโศกเศร้าแล้วก็ทรมานใจอะไรอย่างนี้ก็แค่พูดถึงน้ำหวานก็รู้สึกเศร้านะคะจริงๆทุกคนถ้าได้ไปอ่านน่ะหรือใครอ่านมาแล้วคอมเมนต์บอกหน่อยว่าพออ่านตอนนี้อ่ะทุกคนรู้สึกยังไงน้ำหวานอ่านแล้วมันเศร้าจริงๆอ๋อสิคะ
แล้วก็ขอตัดมาที่อีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะก็คือพระเอกอ่ะเหมือนถูกมารครอบงำเลยบอกกับนายเอกว่านายเอกอ่ะไม่เคยเลือกตัวเองสักทีถ้าให้เลือกระหว่างตัวเองกับสำนักนายเอกจะเลือกสำนักก่อนตลอดเพราะฉะนั้นพระเอกจะทำลายทุกอย่างให้ราบคาบนะคะทำลายแบบสำนักเหมือนอาจจะฆ่าทุกคนอะไรเงี้ยเพื่อให้นายเอกเหลือตัวเองอยู่คนเดียวนายเอกจะได้ไม่ต้องไปไหนจะได้อยู่กับตัวเองและพอทำลายไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะสร้างขึ้นมาให้ใหม่นายเอกจะโกรธจะเกลียดยังไงไม่ว่านะคะขอให้นายเอกอย่าทิ้งตัวเองไปซึ่งโอ้ยพอคนคลั่งรักชอบโอ้ประโยคนี้นะคะทั้งน่าเอ็นดูทั้งแบบมีเสน่ห์โอ้ยอมทำทุกอย่างให้นายเอกจริงๆนะคะเป็น number one ผัวแห่งชาติเลยนะคะทีนี้และในตอนนี้ก็จะเป็นตอนที่นายเอกมี NC กับพระเอกค่ะเพราะพระเอกแบบคุ้มครั่งใช่ไหมนายเอกก็เลยยอมให้มี NC ให้จูบกันอะไรเงี้ยเพื่อที่จะได้ให้พระเอกมีสติและระหว่าง NC อ่ะทุกคนแบบนายเอกก็ต้องเหมือนทำการเหมือนทำปราณอะไรสักอย่างให้พระเอกมีสติเข้าใจไหมNC ครั้งแรกทั้งทีนะคะพระเอกก็ไม่ค่อยมีสตินายเอกก็ยอมไปเพื่อภารกิจสำเร็จอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็นั่นแหละหลังจากนั้นน้ำหวานขอตัดไปที่แบบตอนจบเลยแล้วกันเนาะว่าพระเอกกับนายเอกก็ได้อยู่ด้วยกันแน่นอนอยู่แล้วนายเอกก็บอกว่าไม่ว่าพระเอกจะไปไหนจะทำอะไรนายเอกก็จะตามไปทำด้วยทุกอย่างตลอดอะไรอย่างนี้รวมๆก็คือจะไม่ทอดทิ้งเจ้าแล้วจะอยู่ด้วยตลอดไปจ้าจบบริบูรณ์ซึ่งตอนจบตรงนี้นะคะก็คือตอนจบมันประมาณ2ใน3ของเล่ม3นะคะและหลังจากนั้นอ่ะมันจะเป็นพวกตอนพิเศษไปซึ่งตอนพิเศษใครอยากได้แบบละเอียดกริบกริบก็ค่อยคอมเมนต์มาบอกให้น้ำหวานทำคลิปแยกเนาะหรือไม่ก็ไปลองหาอ่านกันเองนะคะแต่น้ำหวานจะขอพูดถึงตอนพิเศษอันนึงก่อนละกันที่น้ำหวานก็เหมือนจะชอบนะแต่ว่ามันเป็นตอนพิเศษหลังจากตอนที่มันจบเลยนั่นแหละก็คือในตอนนี้เนี่ยมันจะมีพระเอกตัวออริจินอลนะคะมันเหมือนเป็นโลกคู่ขนานกันที่โลกนี้เป็นพระเอกที่เราอ่านอยู่ใช่ไหมแต่ว่าอีกโลกนึงก็คือเป็นพระเอกในนิยายจริงๆอีกนั่นแหละแล้วคือพระเอกตรงเนี้ยเข้ามาในโลกนี้เข้ามาหานายเอกใช่ไหมแล้วเขาก็เหมือนจูบนายเอกเขาจำนายเอกได้อะไรอย่างเงี้ยนายเอกที่ตอนนั้นก็ยังไม่รู้นะคะว่าพระเอกเนี่ยเป็นตัวออริจินอลจากนั้นพระเอกของเราจากโลกนี้ก็เข้ามาพอดีพระเอกออริจินอลเนี่ยเขาก็บอกกับพระเอกคนนี้ว่านายมันอ่อนหัดทำให้นายเอกมีความสุขไม่ได้หรอกแล้วก็พูดข่มๆไปนะคะว่าพระเอกของเราอ่อนหัดอะไรเงี้ยเรื่องเอ็นซงเอ็นซีแล้วพระเอกตัวออริจินอลนี้นะคะก็เหมือนได้เมนชั่นมาอีกว่าทำไมพระเอกอะได้มาเจอเซินชิงชิวที่แบบเป็นคนดีแล้วทำไมตัวเองต้องมาเจอแบบนั้นอะไรเงี้ยในฉากนี้นะน้ำหวานคิดว่าเฮ้ยถ้าเป็นแบบสามพีล่ะแต่ว่าไม่ใช่นะทุกคนคือแบบสมองไปละแต่พอพระเอกคนนี้จัดการออริจินอลเรียบร้อยกับโลกของตัวเองหรืออะไรเงี้ยพระเอกก็มาถามนายเอกนะคะว่าตัวเองอ่อนหัดจริงหรือเปล่าฉากนี้คือขำมากทุกคนตัวนายเอกที่ได้ยินคำถามนั้นใช่ไหมเขาก็คิดในใจว่าก็อ่อนจริงๆนั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยแต่แน่นอนว่าเขาไม่ได้พูดออกไปนะคะจากนั้นทั้งคู่ก็ได้มี NC กันนะคะแล้วก็เป็น NC ที่แบบพระเอกอ่อนประสบการณ์อ่ะเธอเหมือนนายเอกต้องเป็นคนบอกว่าแบบนี้ต้องทำแบบนี้แบบนี้ต้องทำอย่างนี้หรืออะไรอย่างนี้นั่นนักแล้วก็แบบเขินอ่านไปนะหวานก็แบบเขินแทนพระเอกไปนะคะพอ NC กันจบนะคะเนื่องจากพระเอกเขาอึดมันก็เลยแบบยาวนานมากนายเอกก็ทั้งเหนื่อยทั้งอะไรเงี้ยก็เหมือนจะพูดประชดออกไปว่าเฮ้ยแย่พระเอกก็ตอบมายิ้มๆนะคะว่าแย่แย่มากๆเพราะฉะนั้นนายเอกก็ต้องอยู่ฝึกให้เขาบ่อยๆนะจะได้เก่งขึ้นแบบนี้จ้าแล้วก็จบแล้วค่ะทุกคนก็ทั้งเรื่องทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยฉากฟินจริงๆอ่ะมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ส่วนมากมันจะเป็นเหตุการณ์ที่แบบน่าตื่นเต้นแล้วก็ชีวิตชีวาอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่อ่านไปก็ไม่ค่อยเบื่อนะเพราะมันมีเหตุการณ์ตื่นเต้นตลอดเวลาอะไรอย่างงี้ถ้าใครอยากได้แบบฟินๆน้ำหวานก็ต้องแนะนำแบบตอนพิเศษอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะได้แบบฟินจุใจกันเลยทีเดียวอ่ะยังไงนี่ก็เป็นแค่ตอนแรกของตอนพิเศษนะคะแล้วก็รีวิวทั้งหมด3เล่มน้ำหวานหวังว่าน้ำหวานจะทำออกมาได้ดีไม่ได้ลืมพูดถึงเหตุการณ์สำคัญอะไรไปเนาะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะไปละค่ะบ๊ายบาย